สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่นัตตี้กันอีกแล้วนะคะในวันนี้พี่จะมาพูดถึงเทคนิคของการวาดผู้ชายเสยผมกันซึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหากันใช่ไหมเวลาที่วาดผู้ชายเสยผมนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคกันนะคะอย่างแรกเลยในตอนนี้พี่มีรูปผู้ชายที่เป็นแค่โครงร่างนะคะพี่จะมาทำการวาดรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะทำนะคะพี่จะขอตัดเส้นให้เรียบร้อยสักนิดนึงนะตอนนี้นะคะร่างที่พี่มีเป็นร่างแค่โครงหน้าเฉยๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าตัวละครตัวนี้หันหน้าทางไหนทิศทางของหน้าเป็นไปทางไหนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราวาดผมเนี่ยเราจะได้รู้เนาะส่วนตอนที่วาดอะค่ะที่จะวาดเป็นหัวล้านๆแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะอาจจะยังไม่ได้ใส่รายละเอียดของผมสักเท่าไหร่นะตัวละครเสยผมอะค่ะเราจะเห็นได้บ่อยๆแล้วคราวนี้บางทีน้องๆอาจจะรู้สึกว่าการวาดตัวละครเสยผมเนี่ยมันดูยากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะวาดอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะในวันนี้พี่ก็จะมาแชร์เทคนิคให้ฟังเนาะแล้วหลังนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ลองนึกถึงทรงผมที่เราอยากจะวาดไว้ซะหน่อยหนึ่งทรงผมที่น้องอยากจะวาดเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเสยผมแบบไหนยาวหรือสั้นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอามาทำงานจริงๆเนี่ยเราจะได้มีแนวคิดสักนิดนึงว่าโอเคนี่คือทรงผมที่เราต้องการที่จะวาดเนาะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะตัดเส้นอันนี้ให้เสร็จก่อนนะพอเป็นผู้ชายที่เป็นตัวละครที่เสยผมนะคะเราจะเห็นลักษณะของใบหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเนาะคราวนี้นะส่วนที่เป็นศีรษะด้านบนนะคะพี่จะวาดให้เป็นศีรษะล้นๆไปก่อนนะวิธีการนะคะก็เราอาจจะวาดให้มีแนวหน้าผากที่ลาดลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็วาดเป็นหัวกลมๆลงมาเลยคราวนี้เราจะได้ทรงของรูปศีรษะนะคะซึ่งรูปศีรษะอันนี้เนี่ยเราสามารถเอามาทำกับผมทรงไหนก็ได้นะคะในรอบนี้เนี่ยเราทำเป็นผมแนวทรงตั้งใช่ไหมคะสิ่งแรกที่พี่จะชอบบอกเสมอๆก็คือให้น้องๆนึกถึงแนวของเส้นผมว่าแนวของเส้นผมเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณไหนแนวของเส้นผมคืออะไรแนวของเส้นผมก็คือลักษณะช่วงโคนผมนะคะที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีหน้าผากสูงหรือว่าแคบอันนี้ก็เราสามารถลองร่างดูได้นะคะพี่จะร่างให้เป็นลักษณะธรรมดาแบบนี้ลงมาจนถึงจอนแบบนี้เลยนะคะหน้าผากจะกว้างจะแคบอันนี้อยู่ที่เรากำหนดให้ตัวละครของเราคราวนี้นะคะสิ่งที่พี่จะทำต่อมาก็คือพี่จะนึกถึงทรงผมโดยรวมนะคะว่าทรงผมโดยรวมเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนยาวหรือสั้นนะคะพี่จะวาดให้ผมทรงเสยทรงนี้นะมีลักษณะที่เสยไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากจนเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะวาดเป็นแค่โครงส่วนโครงที่พี่วาดนะคะถ้าพี่วาดโครงออกมาเลยนอกศีรษะมากขึ้นแสดงว่าผมมีความหนาเนาะพี่จะวาดเป็นแค่ให้เห็นรูปทรงคร่าวๆก็เพียงพอแล้วทีนี้น้องจะสามารถเห็นแล้วว่าเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราสามารถเริ่มจากเส้นที่เราวาดไว้ที่เป็นช่วงของลายผมได้เลยนะคะทีนี้ตรงส่วนที่เราจะทำเป็นผมพี่จะเริ่มจากโคนตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งโคนตรงเนี้ยเราจะสามารถวาดเป็นซิกแซกก็ได้ขึ้นอยู่กับลายเส้นของเราด้วยเนาะบางคนก็อาจจะวาดเป็นแค่เส้นสานแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทีนี้พี่จะดูในเรื่องของทิศทางผมพี่จะวาดให้ผมเสยไปทางด้านหลังเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะวกมาทางด้านหน้าสักเล็กน้อยมีความหนาแล้วก็ค่อยๆต่อเป็นช่อมาทางด้านหลังในส่วนด้านข้างถ้าเราต้องการให้ผมดูสั้นหน่อยเราสามารถค่อยๆสานเส้นได้นะคะอยู่ที่ลายเส้นของเราด้วยตรงช่วงจอนพี่จะสานตรงมาแบบนี้เลยทำให้ผมสั้นลงก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะต่อรายละเอียดของผมทางด้านหลังแบบนี้นะถ้าเรารู้สึกว่าหัวของตัวละครเนี่ยมันมีลักษณะที่เปิดมากเกินไปเราจะเอาผมลงมาก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบแล้วก็ลักษณะของตัวละครที่เราวาดเลยเนาะอย่าลืมนะคะว่าให้เราอ่ะคอยตามเส้นที่เราร่างไว้ที่เป็นในส่วนของลายผมไว้นะคะที่ว่าเราจะได้รู้ว่าจุดกำเนิดของผมเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนบ้างนี้เราก็ได้มา1ทรงโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันเยอะมากเลยนะโอเคนี่ก็เป็นทรงที่1ทรงที่2เดี๋ยวพี่จะวาดให้เป็นลักษณะผมที่ค่อนข้างยาวนะคะลักษณะลายผมอันนี้ก็เหมือนกันกับของตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าคราวนี้เราจะวาดเป็นผู้ชายผมยาวลักษณะของผู้ชายผมยาวพี่อาจจะให้เป็นออกค่อนข้างไปทางที่ผมไม่ได้หนาเท่าของคนนี้สักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับบางทีเลยอยากจะวาดเป็นตัวละครแนวจีนเราสามารถมาเป็นแนวจีนเลยก็ได้ซึ่งถ้าน้องสังเกตดูนะคะว่าพวกลายผมเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่จะเป็นถ้าเป็นทรงนี้เสมอไปเนาะพวกลายผมเราอาจจะวาดให้เป็นถ้าเป็นทรงจีนอาจจะมีการกดลงมานิดนึงแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันหลังจากที่เราได้ทรงคร่าวๆของผมมาแล้วเนาะเราจะมาวาดรายละเอียดของผมกันนะคะผมเนี่ยพี่ก็อาจจะเสยจากข้างล่างเนาะค่อยๆสานขึ้นมานะคะอันนี้ผมเสยตึงไปถึงข้างหลังเลยเราอาจจะวาดให้เห็นเป็นหนกคิ้วสักเล็กน้อย
แล้วก็เสยทางด้านข้างขึ้นมาทางด้านหลังศีรษะแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็น3เส้นไปก็ได้เพิ่มเป็นซิกแซกตามจุดต่างๆนะคะของช่วงที่เป็นไหล่ผมก็ทำได้เหมือนกันนะเราสามารถใช้แบบผสมผสานได้นะคะเราก็จะได้ผมเสยแบบที่2มานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะวาดกันอีกสักทรงหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นผมเสยแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นผมเสยที่ออกไปทางตั้งเล็กน้อยละกันนะจะได้มีความแตกต่างกันนะคะในส่วนของลายผมที่จะวาดให้มีลักษณะแคบลงมาสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นพี่จะทำการวาดทรงที่ต้องการนะคะพี่จะวาดเป็นทรงแนวตั้งๆหน่อยนะโดยที่พี่จะเห็นดูกำหนดดูได้นะคะว่ามันเริ่มต้นมาจากตรงไหนเริ่มต้นมาจากทางด้านหน้าเนาะทางล่างก็อาจจะสั้นหน่อยได้นะคะเลยมาถึงทางข้างหลังแบบนี้เลยทางนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะรายละเอียดก็ทำเหมือนเดิมค่ะพี่จะวาดให้เป็นซิกแซกสานกับสระไปกับการสานเส้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาถึงผมด้านบนเราสามารถใส่รายละเอียดผมได้อันนี้อยู่ที่ลักษณะของตัวละครเลยนะคะอันนี้หัวเขาจะมีความเป็นเมนนิดนึงเนาะถ้าน้องลองดูกันนะคะว่าเวลาที่น้องสามารถกำหนดลายของผมได้ก่อนจะช่วยให้เวลาที่เราวาดตัวละครเนี่ยหัวที่เป็นลักษณะเสยผมขึ้นจะได้ดูไม่เบี้ยวนะคะข้างบนจะยาวกว่าข้างล่างนิดนึงเนาะข้างล่างจะไถสั้นๆหน่อยนะคะคราวนี้เราก็จะได้ทรงผมที่เป็นแนวเสยผมขึ้นทั้ง3แบบนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำผมทรงอะไรก็แล้วแต่เราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ลองเอาไปใช้กันดูนะแล้วก็ได้ยังไงก็เอามาแชร์ให้พี่ๆสตาฟกับพี่นัตตี้ช่วยดูได้นะคะสำหรับในวันนี้ก็เทคนิคที่พี่มาสอนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะคะคราวหน้าจะเป็นทริคเกี่ยวกับวาดรูปอะไรก็รอคอยติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ